เรื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับที่บุปผารามใกล้กรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อคณกะโมคคัลลานะกราบทูลถามว่าพระโคดมผู้เจริญการเรียนวิชาต่างๆในทางโลกเนี่ยมีการจัดนำหลักสูตรเนื้อหาการเรียนเป็นลำดับขั้นตอนที่จากขั้นที่1ไปขั้น2 3 4 5 6 7เป็นต้นในพระธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยสามารถจัดทำหลักสูตรเนื้อหาการเรียนเป็นลำดับขั้นตอนได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าได้เช่นกันเปรียบเหมือนผู้เชี่ยวชาญการฝึกม้าได้ม้าที่อาจฝึกได้มาตัวหนึ่งแล้วขั้นแรกก็ย่อมจะฝึกม้าเนี่ยให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นเป็นลำดับการที่ตถาคตจะฝึกอบรมภิกษุก็เช่นเดียวกันนะขั้นแรกเนี่ยย่อมแนะนำก่อนว่าเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมดีในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทมัญญาและโคจรมีปกติเห็นภัยแม้ในโทษที่เล็กน้อยพอภิกษุนั้นเป็นผู้ที่มีศีลดีแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจระมัดระวังไว้ไม่ให้เผลอไปตามอารมณ์พอภิกษุสำรวมอินทรีย์ได้ดีแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะแนะนำให้ทำมากขึ้นไปอีกว่าจงเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารจงพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงฉันไม่ฉันอาหารเพื่อเล่นมัวเมาแต่ฉันอาหารเพียงเพื่อให้กายเนี่ยตั้งอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ให้มีกำลังปฏิบัติธรรมต่อไปได้เท่านั้นพอภิกษุรู้ประมาณในอาหารดีแล้วพระองค์ก็จะแนะนำให้ทำมากขึ้นไปอีกว่าจงประกอบความเพียรในการมีสติอยู่เนืองๆเพื่อเป็นเครื่องตื่นและรู้รอบคอบในอิริยาบถต่างๆครั้นภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรในการมีสติอยู่เนืองๆดีแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะให้ทำมากขึ้นไปอีกว่าจงหมั่นบำเพ็ญสมาธิภาวนาคอยชำระจิตให้บริสุทธิ์ละออกจากกามและอกุศลทั้งหลายพอภิกษุบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ดีแล้วพระองค์ก็จะแนะนำให้ทำมากขึ้นไปอีกว่าให้บรรลุฌานจากฌานที่1ไปถึงฌานที่4ไปโดยลำดับซึ่งฌานเนี่ยก็จะเป็นบาดฐานให้บรรลุมรรคผลสิ้นอาสวะทั้งหลายในที่สุดคณิกะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าผิดก็แนะนำมาด้วยนะครับคณิกะโมคคัลลานะก็กราบทูลถามว่าเมื่อพระองค์สอนสาวกของพระองค์ตามลำดับขั้นตอนแบบนี้แล้วเนี่ยสาวกเหล่านี้ยินดีจะปฏิบัติตามจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดทุกรูปเลยหรือเปล่าหรือว่าบางรูปก็ไม่ยินดีหรือไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าบางรูปก็ยินดีและปฏิบัติตามและบางรูปก็ไม่ยินดีเลยหรือไม่ปฏิบัติตามคณิกะโมคคัลลานะก็กราบทูลต่อไปอีกว่าเหตุใดจึงแตกต่างกันเช่นนั้นล่ะในเมื่อพระนิพพานก็มีอยู่จริงทางดำเนินไปถึงพระนิพพานก็มีอยู่จริงและพระองค์ผู้สามารถดำเนินทางพระองค์และพระองค์ผู้สามารถแนะนำทางดำเนินไปพระนิพพานก็มีพร้อมอยู่พระพุทธเจ้าจึงตั้งคำถามว่าท่านรู้จักทางไปกรุงราชคฤห์หรือไม่ชายผู้นี้ก็ตอบว่าข้าพระองค์รู้จักเป็นอย่างดีพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่ามีผู้ประสงค์จะไปกรุงราชคฤห์มาขอให้ท่านช่วยแนะนำทางท่านได้แนะนำเขาไปว่าทางนี้ไปกรุงราชคฤห์บอกให้เขาเดินทางไปตามเนี้ยระยะหนึ่งจะถึงหมู่บ้านชื่อนั้นเดินทางต่อไปอีกก็จะถึงชุมชนใหญ่ถึงสวนถึงป่าถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับผู้นั้นก็รับคำแนะนำแล้วก็กลับเปลี่ยนใจไม่เดินทางไปหรือเดินทางไปยังทิศทางอื่นซึ่งผิดทาง
ก็เลยไม่ถึงกรุงราชคฤห์ในขณะที่มีอีกคนนึงมาขอให้ท่านช่วยแนะนำทางไปกรุงราชคฤห์เช่นกันและท่านก็แนะนำเขาอย่างเดียวกันกับที่แนะนำคนก่อนผู้นั้นเดินทางไปตามที่ท่านแนะนำและถึงกรุงราชคฤห์โดยสวัสดีเหตุใดจึงแตกต่างกันเช่นนั้นล่ะในเมื่อกรุงราชคฤห์ก็ตั้งอยู่อย่างเดิมทางดำเนินไปกรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ท่านผู้สามารถแนะนำทางก็แนะนำทางให้แล้วแต่ทำไมคนหนึ่งไปถึงอีกคนหนึ่งไปไม่ถึงชายผู้นี้ก็กราบทูลตอบว่าจะทำอย่างไรได้ล่ะข้าพระองค์ก็เป็นเพียงแค่ผู้บอกทางให้เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นพระนิพพานมีอยู่จริงทางดำเนินไปถึงพระนิพพานก็มีอยู่จริงและตถาคตผู้แนะนำพร่ำสอนก็ได้แนะนำพร่ำสอนอยู่เพื่อบอกทางดำเนินไปพระนิพพานแต่บางรูปก็ยินดีและปฏิบัติตามส่วนบางรูปก็ไม่ยินดีหรือไม่ปฏิบัติตามจะทำอย่างไรได้ตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้น